ผมว่าเราต้องยืนอยู่บนความจริงนะอาทิตย์หนึ่งกำไรต้องขีดเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดถ้าเอ๊ะได้หรืออะไรได้ก็คงไม่เสียตังค์แล้วเสียหายเนี่ยใครจะมาชดใช้เราถือบางคนนี่เชื่อถือคิดว่าโอ้ดูเห็นทำเหมือนจริงไงมีสถานที่ติดต่อหน้าตารูปที่เขาตัดมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเนี่ยนัดไปเจอกันที่ออฟฟิศอีกแบงค์เนี่ยเขาทำธุรกิจธนาคารเนี่ยปีหนึ่งนะไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งเขาได้ประโยชน์แค่ 2-3% ก็ถือว่าดีแล้วแต่ทำไมอ่ะไอ้ที่เราเห็นอยู่อย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งได้ตั้ง 4% 5% เป็นไปไม่ได้แต่คราวนี้จะไปบอกว่าเออฉันไม่รู้ไม่ได้ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนหนึ่งครับซึ่งเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่มิจฉาชีพเอารูปของเขาไปแอบอ้างเอารูปไม่พอครับยังเอาชื่อองค์กรที่เขาอุตส่าห์ก่อร่างสร้างตัวมากว่า30ปีไปหลอกประชาชนในการลงทุนครับซึ่งแขกรับเชิญคนนี้ครับนั่นก็คือคุณวิกรมกรมอดิษฐ์ครับคุณวิกรมครับหนึ่งในฐานะที่เราเป็นเหยื่อเองด้วยแล้วก็หนึ่งในฐานะเจ้าของบริษัทที่ถูกมิจฉาชีพสวมรอยปลอมเพจ Facebook แล้วก็ไปหลอกลวงประชาชนคุณวิกรมมองว่าเรื่องนี้เราได้รับความเสียหายยังไงบ้างไหมครับผมไม่ได้รับความเสียหายนะผมไม่ได้เสียทรัพย์ไม่ได้เสียอะไรแต่คนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยคือคนที่ไม่รู้อีโนอีเนอะไรแล้วก็หลงเชื่อนะหลงไปลงทุนแล้วก็เอาเงินที่ตัวเองอุตส่าห์เก็บสะสมไว้โดยเฉพาะคนที่ทำงานมาจนเกษียณแล้วเงินเหล่านั้นเนี่ยนะก็ไปเสียหายให้กับพวกเนี้ยอันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่แฟร์แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งที่คนเหล่านี้จะต้องมาเสียทรัพย์แบบนี้โดยที่ตัวเองเนี่ยนะเชื่อถือผมนะเห็นผมรูปผมแล้วก็เรียกว่ามาลงเงินด้วยนะเพราะว่าด้วยความเชื่อถือแล้วทำให้เขาเสียทรัพย์อันนี้ผมคิดว่าไม่แฟร์เลยไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งย้อนกลับไปครั้งแรกที่คุณวิกรมได้รับรายงานเรื่องนี้เนี่ยประมาณสักเดือนไหนหรือปีไหนไหมฮะที่จริงเนี่ยเราได้รับเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้วนะฮะเมื่อประมาณสักหลายเดือนก่อนนะนะแล้วเราก็ได้มีการได้ดำเนินการแล้วก็มีการจับกลุ่มนะคนเหล่านี้ได้กลุ่มหนึ่งเนี่ย20-30คนนะโอ้อันนั้นก็ถือว่าจบไปแล้วเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วก็ตอนนี้ก็มาเนี่ยมันก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะครั้งที่สองแล้วนี่ครั้งที่สองแล้วเราก็ดำเนินการต่อนะให้ทางตำรวจเขาก็มีมาดำเนินการเหมือนเช่นเดิมนั่นแหละแต่ครั้งนี้เนี่ยมันต่างกว่าครั้งก่อนเนี่ยคือว่ามีคนเนี่ยมีปัญหาแบบนี้เยอะมากนะตอนนี้เต็มหมดเลยเนี่ยบริษัทหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ผมเองก็ได้คุยกับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แล้วนะเขาก็บอกว่าเขากำลังดำเนินการอยู่แล้วนี่กำลังนัดผมเนี่ยนะไปแถลงข่าวด้วยกันเดือนหน้าเนี่ยนะพร้อมกับตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับบริษัทต่างๆที่มีปัญหาแบบนี้ด้วยเหมือนกันครับเพราะจริงๆเรื่องนี้แบบคนไทยสูญเสียเงินไปกับมิจฉาชีพเหล่านี้ที่แอบอ้างบริษัทที่มีอยู่จริงๆในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ไปหลอกลวงเอาเงินเขาในปีนึงหลายร้อยล้านเหมือนกันนะครับคุณวิกรมผมว่าคงจะหลายพันล้านน่ะนะฮะแล้วอาจจะเป็นหมื่นล้านหรือก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้มันขยายวงไปเยอะมากแม้กระทั่งในประเทศจีนเนี่ยนะแม่ของผู้ใหญ่คนนึงเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยในประเทศจีนก็ถูกหลอกอีกเหมือนกันนะประเทศจีนก็กำลังปวดหัวเกี่ยวกับไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยเพราะว่าพวกมิจฉาชีพนี่เป็นพวกคนจีนเขาก็บอกว่าเป็นคนจีนที่วันเนี้ยมาใช้ทางด้านพวกเกี่ยวกับพื้นที่อย่างกับชายแดนของไทยพม่านะแล้วก็ในเขมรนะเหล่านี้มาเป็นที่ทำไอ้พวกกิจกรรมแบบนี้เป็นกลุ่มสีเทาแบบนี้ใช่ไหมครับคุณวิกรมก็เป็นคนที่เลวอ่ะนะไม่ใช่สีเทาอ่ะเป็นคนร้ายนอกจากแจ้งความแล้วทางด้านของคุณวิกรมมีดำเนินการอย่างอื่นด้วยไหมครับ
ก็แน่นอนก็แจ้งทางในโซเชียลมีเดียนะทยอยแจ้งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราเองก็มีการทำเรื่องของโฆษณาโปรดักต์นี้เหมือนกันนะฮะอยากให้คนเขาได้รู้ว่านั่นแหละมันของปลอมในฐานะที่คุณวิกรมผ่านมาทุกยุคทุกสมัยเองแล้วก็ยอมต้องยอมรับครับว่าหลายๆคนที่ถูกหลอกเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกับคุณวิกรมคุณวิกรมมองว่าเอเรื่องนี้เราควรจะป้องกันตัวเองยังไงบ้างไหมฮะไม่ได้อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกับผมส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อายุมากนะแล้วก็กเกษียณตั้งนานแล้วเป็นคนแก่ว่างั้นเถอะก็พวกนั้นนะตอนนี้เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องพวกโซเชียลมีเดียหรือข่าวอะไรไม่ได้เสพพวกข่าวพวกนี้ข้อหนึ่งข้อที่สองก็อาจจะด้วยความที่เป็นแฟนคลับเชื่อถือกันนั่นคงเป็นเหตุผลที่สำคัญเพราะว่าคนที่เป็นแฟนคลับของผมเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าแล้วเห็นมาดีนะได้ประโยชน์เยอะนะอาทิตย์หนึ่งได้หลายตังค์เนี่ยนี่ก็เชื่อถือกันแล้วก็คิดว่าน่าจะไปลงทุนนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำพวกมิจฉาชีพเนี่ยใช้ความเชื่อถือในตัวบุคคลไปหากินแล้วทำให้คนอื่นเขาเสียหายแต่ว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะเป็นแฟนคลับคุณวิกรมเชื่อถือในรูปของคุณวิกรมที่เห็นในโซเชียลแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับมาตั้งสติอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันความไอ้เชื่อถือบางคนนี่เชื่อถือหรือเลื่อมใสมากครับนะฮะแล้วก็คิดว่าโอ้ดูเห็นทำเหมือนจริงไงโอ้มีสถานที่ติดต่อมีหน้าตาของรูปที่เขาตัดเขาทำดีเชียวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีบัตรนะประจำตัวถูกต้องแล้วที่สำคัญเนี่ยติดต่อกลับไปเนี่ยนัดไปเจอกันที่ออฟฟิศอีกโอ้ดูปลอมแปลงเหมือนจริงมากเหมือนจริงมากเลยเขาก็เลยเนี่ยเราไปลงทุนอะไรต่ออะไรกันเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดฉุกคิดก่อนคือคนถ้าเกิดถ้าเอ๊ะได้หรืออะไรได้ก็คงไม่เสียตังค์ครับก็มีปัญหาว่ามันเอ๊ะไม่เป็นเพราะในความที่คิดว่าดีคุ้นเคยรู้จักฟังดูรายการต่างๆทุกอาทิตย์อย่างผมเองอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมมีรายการไม่ว่าจะเป็นภาคภาษาอังกฤษที่กรมประชาสัมพันธ์ภาคภาษาไทยนะหรือไม่ก็ทางอสมทหรือไม่ก็ทางพวก Facebook หรือ YouTube อะไรต่างๆอาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณสัก6ครั้งนะไม่รวมไอ้บางอย่างอื่นบางสิ่งบางอย่างฉะนั้นไอ้ความที่มันถี่มากแล้วก็มันก็นานมากแล้วที่สำคัญคือทางด้านแฟนคลับทางด้านหนังสือเนี่ยเพราะหนังสือผมนี่พิมพ์ออกไปนี่ 11.6 ล้านเล่มอ่ะมันก็เท่ากับมันดูแล้วนี่ก็คนอ่านเยอะมากตรงนั้นน่ะคงเป็นบ่อเหตุที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยนะแบบสนิทสนมแล้วก็มีความมั่นใจนั่นก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าไม่ได้ฉุดคิดแหละก็นั่นแหละความเสียหายก็เกิดขึ้นเพราะความสนิทสนมในความที่เรามีหนังสือกับมีพวกข่าวมีโซเชียลมีเดียออกไปเยอะไม่แน่จริงๆในอนาคตนี่อาจจะกลายเป็นหนังสือเล่มใหม่ของคุณวิกรมเลยก็ได้นะครับผมว่าก็คงไม่รู้จะเอาไปทำไปเขียนยังไงพวกนี้นะใช่คุณวิกรมสุดท้ายอยากให้คุณวิกรมฝากถึงคนที่กำลังติดตามคุณวิกรมหน่อยแล้วก็อาจจะเผลอไปเจอมิจฉาชีพหรือแม้ทั้งอาจไปเจอโพสต์ที่หลอกลงทุนแบบนี้ครับผมว่าเราต้องยืนอยู่บนความจริงนะอะไรที่มันไม่ได้มีเหตุผลอย่างแท้จริงเช่นบอกว่าอาทิตย์หนึ่งกำไรต้องกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้แบงค์เนี่ยแบงค์เนี่ยเขาทำธุรกิจธนาคารเนี่ยปีนึงนะไม่ใช่อาทิตย์นึงนะปีนึงเนี่ยเขาได้ประโยชน์แค่ 2-3% ก็ถือว่าดีละนะของผลประโยชน์นั่นคือธนาคารเห็นไหมครับต่อปีนะที่ได้ประโยชน์แต่ทำไมอ่ะไอ้ที่เราเห็นอยู่อย่างเงี้ยอาทิตย์นึงได้ตั้ง 4% 5% ซึ่งตรงนี้มันไม่เป็นไปไม่ได้นะไอ้เนี่ยแสดงว่ามันผิดปกติแหละใช่ไหมครับถ้าเราไปบอกว่าโอ้อันนี้ไปเชื่อถือภาพ
ไปเชื่อถือบุคคลนั้นบุคคลนี้บริษัทนั้นบริษัทนี้แล้วก็ตัดสินใจไปโดยที่ไม่ได้ไปไต่ตรองนะไปเช็คศึกษาอันเนี้ยโอกาสที่เราจะถูกทำไมล่ะหลอกลวงเยอะวันนี้ต้องอย่าลืมนะว่ามนุษย์นะคนในปัจจุบันเนี่ยยึดถือประโยชน์เป็นหลักนะศีลธรรมนะจริยธรรมคุณธรรมอะไรเขาไม่ทำกันหรอกเขาเอาแต่ผลประโยชน์เป็นหลักฉะนั้นเราต้องระวังว่าตัวเราเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อไงจะตกเป็นคนที่จะเสียหายแล้วเสียหายเนี่ยใครจะมาชดใช้เราเราทำไปโดยที่เราไม่ระวังตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นความบกพร่องแต่คราวนี้จะไปบอกว่าฉันไม่รู้ไม่ได้ครับวันนี้เราจะต้องตามทันโลกนะแล้ววันนี้เนี่ยข่าวเนี่ยมันก็ในทั้งข่าวอะไรต่ออะไรก็มีจะคุยกันเรื่องถูกแก๊งต้มตุ๋นถูกแก๊งอะไรต่ออะไรใช่ไหมล่ะทั้งนั้นเราก็ต้องมาคิดเลยว่าเอ้ยอันนี้เราจะถูกต้มไหม อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยวันนี้เราต้องอยู่ในระหว่างตัวเรานี่ต้องคิดเลยหมดเสมอว่าอะไรที่มันเราไม่รู้เรามีโอกาสผิดพลาดแล้วอะไรที่มันดูแปลกเรามีโอกาสถูกต้มแต่เราต้องคิดให้ดีเท่านั้นนะครับได้เลยครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิกรมมากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับเห็นไหมครับว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์ครับแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงติดตามทุกเทรนด์เทคโนโลยีได้ผ่านเว็บไซต์ springnew.co.th ครับ